มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะให้โชครับวันลอยกระทงสาวโพสเลขในขันน้ำมนต์ค่ะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1พฤศจิกายน2562นี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะมีเลขสวยๆอยู่ในใจกันแล้วใช่ไหมนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราเองได้รวบรวมมาให้ดูอีกครั้งนะคะหลังมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าปราณีคำมนได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านกลุ่มดังนะคะพร้อมทางได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาแล้วค่ะหวยวันที่1เดือนพฤศจิกายนนี้ขอให้มีโชคมีลาภมีเงินลอยกระทงนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกดถูกใจให้ได้นะคะแล้วไม่ต้องทักมาด่านะคะเพราะว่างวดที่แล้วเราเองก็ถูกเลขวิ่งบนล่างค่ะเราวิ่งเลข4 5บนล่างค่ะเห็นเลขอะไรไหมคะตามนี้นะคะทุกคนแล้วแต่โชคนะคะใครเห็นเป็นเลขอะไรก็เม้นกันได้นะคะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังเราก็ซื้ออย่างมีสตินะคะทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวารายตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ